何？お前はもう死んでいる。ตายดิฟอเรนว่าแล้วไม่ต้องกลับมาลำ เอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับเชนตายไหมเฮ้ยฟอเรนตายดิยูเอฟไม่ตายช่างแม่งครับแต่ฟอเรนไม่ต้องตายอีกตัวไหมสวยดับเบิลคิวเลยผมเมื่อกี้ผมปาไปมั่วๆเนี่ยฟอเรนแม่งเดินไปโดนระเบิดเองเดี๋ยวคัมทูดีน่าเอาเฟเลอร์ฮะก็ร้อยวันพันปีผมจะเล่นซินสักครั้งแล้วเล่นซินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมาพร้อมกับอะไรโยนๆเสมอเลยนะครับแต่วันนี้ก็คงไม่โยนขนาดนั้นหรอกมั้งคือผมจะเอาซีนมาเล่นออฟเลนนะฮะแล้วจะมาแนะนำวิธีการเล่นสู้กับฟอร์เรนให้ด้วยนะครับผมเล่นซีนเทียสู้ฟอร์เรนเดี๋ยวบอกเลยแม่งเป็นอะไรที่ผ่าทีบจัดๆนะครับเอาตัวปะอย่าเล่นเลยฮะคือเล่นนะได้เล่นดีด้วยแต่อย่าเล่นดีกว่านั่นแหละขั้นแรกนะครับเราต้องออกตัดเลือดครับอันนี้สำคัญมากนะเกมนี้ที่แม่งดูดเลือดกัน3ตัวนะฮะคือฟอร์เรนบัตเตอร์ฟลายแล้วก็เทนนี่ไม่เชิงดูดเลือดนะแต่รีเลือดได้เพื่อนเราก็เอาสุดเกินใจเย็นเพื่อนมันเยอะนะเฟิร์สบัตแน่นอนบอกเลยถ้ารอดนี่ผมให้ตบอ่ะว่าแล้วเป็นเฟิร์สบัตแต่ต่อไปเรื่อยครับต้นเกมไงเราก็สู้ไม่ไหวคือโอกาสเดียวจะสู้ไม่ได้คือเวล1เว้ยแต่เวล1แม่งโลมเราเสือกไปล่อฟอร์เรนให้ไปตรงป่ามันเราก็ไม่ได้บวกกับฟอร์เรนจริงๆเราควรจะได้ตอดฟอร์เรนตอนมันมาเคลียร์คีปเวลแรกแล้วโอกาสชนะเราจะสูงเว้ยแต่เนี่ยพอแม่งไปบวกคาป่าเขาจบครับทุกอย่างจบเลยไม่เป็นไปตามแผนเลยมารับเว็บกลางได้แล้วกันนะเวลาเพื่อนเราไม่ว่างมารับอ่ะมันจะช่วยให้เรารวยครับแล้วมันจะไม่เสียเว็บฟรีโอเคแม้ถ้าเราไม่มารับเลยมันจะเสียเว็บฟรีนะเราจะรอแต่คนอื่นมารับไม่ได้นะเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนรับบ้างถ้าเกิดเพื่อนเขาไม่ว่างจริงๆนะทำไมไม่เข้ากันเลยวะป่าแล้วไม่ยืนหลังคือสุดครับเข้ามาในพุ่มเนี่ยได้อยู่ในพุ่มป่ะว่าแล้วไม่ต้องอยู่แต่เข้ามาล่ออันตีมันนั่นแหละซึ่งก็ล่อได้จริงครับก็ล่อได้จริงก็ไม่มีอะไรเข้ามาสิเพื่อนล่าได้ก็สะใจนะครับวิธีสู้ฟอร์เรนที่ดีคือเราไม่ต้องไปสู้กับมันครับเราไม่ไปไล่ปวดเลนอื่นไม่ได้ตีเลนอื่นไม่ได้เก็บคิวเลนอื่นดีกว่านี่คือวิธีสู้ฟอร์เรนที่ดีครับพอจะสู้กับมันยังไงก็แพ้เอามาเดี๋ยวพอเล่นเนี่ยเห็นไหมควรตีนมันไปเรื่อยครับต้องสู้กับมันตรงๆสู้กับมันตรงๆยังไงเราก็แพ้แต่ถ้าเราควรตีนมันเราจะชนะครับเห็นไหมนี่โอ้ไม่ว่ามู้สิ้นเดียร์ตายดิฟอร์เรนว่าแล้วไม่ต้องกลับมาลำเอาแล้วไงเอาแล้วไงบัดไหลแล้วเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับเชนตายไหมเฮ้ยฟอร์เรนตายดิยูเอฟไม่ตายช่างแม่งครับแต่ฟอร์เรนไม่ต้องตายอีกตัวไหมสวยดับเบิลคิวเลยผมเมื่อกี้ผมปาไปมั่วๆเนี่ยฟอร์เรนแม่งเดินไปโดนระเบิดเองอุ้ยอุ้ยไม่รอดนะผมเนี่ยตายแน่ผมตายแน่เรียบร้อยกว่าแล้วไม่มีตัดเลือดอ้าวมันแม่งรู้ดีเนาะเออผมเสียพริกทำไมวะเนี่ยโคตรไม่คุ้มยังไงก็รอดอยู่แล้วเมื่อกี้ได้1ตัวครับแครี่ปล่อยมันไปก่อนเอาเท่าที่ได้อะได้ชนะบัตมาที่คุ้มสัสๆแล้วเมื่อกี้ผมไม่น่าเสียฟิกด้วยอันนี้ไม่คุ้มนะครับคือยังไงเราก็รอดอยู่แล้วผมกะดาเมจผิดไงไม่นึกว่าแบบบัตแม่งจะโดนเอลสูดใช้สกิล2ปุ้งเดียวระยะประชิดหายเลย เกินคาดผมไปนิดนึงถ้ารู้นี่ผมคงไม่ยอมเสียฟิกแต่แรกงั้นเรานำนะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกฟอร์เรนอะอ
วาเลนถ้าเกินตามก็ตัวไก่ๆตัวนึงอ่ะจริงผมบอกแล้ววาเลนถ้าเกินตามก็ตัวไก่ๆตัวนึงอ่ะครับโซโล่ได้ชิลบอกเลยเอาสินมาออฟเลนก็มีข้อดีตรงนี้นะครับคือเราไม่ต้องให้ป่าเก็บออบเจกต์คนเดียวได้เพราะว่าสินไม่สามารถเก็บออบเจกต์แทนป่าได้เลยเว้ยไม่เป็นตัวแบบนี้แหละคือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยยามซินนะเฮ้ยแต่คุณรู้ไหมในแข่งโปรลีกผมยังเห็นคนหยิบซินมาเล่นอยู่เลยคือตัวไม่ได้ไก่ขนาดนั้นแต่คนเห็นเพื่อนหยิบเพื่อนร่วมทีมหยิบมาก็ไปด่าตัวมันไก่ซะแล้วคือคุณต้องเข้าใจนิดนึงเว้ยซินแม่งไม่ได้เป็นตัวเบต้าแต่มันไม่ได้เป็นตัวการ์ดมันเป็นดับแบบมาดับเชิงแค่ทางให้เปรียบเทียบตำราพี่ดอยก็เป็นแรงประมาณ A อะครับ okay. มันไม่ได้เป็นตัวกากมันตัวที่อยู่ระดับแบบเอาแก้ทางตัวอื่นได้นะฮะแก้ทางเมตาได้บางตัวแต่ก็ไม่ได้เก่งแบบเวอร์บางอะไรมากนะเฮ้ยยิงมันยิงมันสวยได้ตัวเปล่าแทงก็หายอะแทงก็หายอะโดนขนาดนี้นี่เขาเป็นสักตัวครับต้องมาแหละเสียอันตีแล้วด้วยยูเอแต่ไม่ให้สวยเดี๋ยวฟอร์เรนตัวเดียวแล้วอะคิดว่าได้นะกดแรกเลือดทีเดียวเพื่อนก็ปิดดาเมจมันได้อยู่เดี๋ยวเข้าไปล่อฮะเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้เอาเลยเลยจับ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 เอาไม่มีจับนี่หว่าลืมไปอารามเขาเพิ่งจับไปเมื่อกี้เออมีอยู่สวยเจ็ดตัวแล้วครับคิวเจ็ดแล้วครับขออีกตัวได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมกดบาริชูนคาบอกให้เลยแล้วกันถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพิ่มกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับร้อยวันผ่านปีผมไม่จะลงซีนสักครั้งจริงเว้ยลงสักครั้งนี้มันก็ไม่เคยเล่นดีๆเลยเอาไปเล่นโยนๆทั้งนั้นครั้งก่อนก็อะไรนะซีนขึ้นซูพีด้วยแทงล้วนใช่ไหมแล้วก็มีแบบเอาไปเล่นถุงมืออีกผมแม่งเล่นแบบสารพัดอย่างคือแม่งเล่นอะไรได้ผมแม่งเล่นหมดนะครับจริงๆเกมนี้ก็มาเล่นออฟเลนกับเอามาชนฟอร์เลนให้ดูสักหน่อยก็ชนได้นะแต่ฟอร์เรนคนนี้ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ถ้าเจอช้ำจริงผมก็ว่าไม่ไหววะสำหรับวันนี้ก็ได้แต่เพียงเท่านี้ครับ